นับสนุนโดยกล้าซูริกสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพครับเป็นอันสำเร็จเรียบร้อยนะครับทั้งหน้าและหลังตอนนี้เรามาแกะยางก่อนแล้วก็เดี๋ยวนำล้อกลับไปพ่นใส่ยางกลับมาเรียบร้อยใส่กลับจะได้เคลื่อนตัวแล้วครับสวยงามเห็นไหมครับเอายื่นออกมาอีก2นิ้วครึ่งตัวล้ออินทร่านะครับที่เราพ่นไปแล้วไปเหลือเคลือบดัชเชอร์อีกครั้งนึงดูนะครับจากล้อเก่าๆนะครับกลับมาเหมือนใหม่สีตาข้างหน้าแล้วหลังว้าวเดี๋ยวขออนุญาตเคลือบดัชเชอร์แล้วก็ลองเซตตัวนะครับเดี๋ยวเราจะได้ใส่ยางซึ่งเราเตรียมไว้แล้วออกมาเป็นไวท์วอลนะครับของขาวสวยๆลุยนะครับขั้นตอนทุกอย่างเตรียมไว้เสร็จสิ้นนี่เปิดมาใหม่ด้วยดูครับลงท่านี้นะครับใส่น็อตหัวปิดเนี่ยติดน็อตเดี๋ยวต้องเอาชัวร์นะครับอีกทีนึงเมื่อกี้ลองน็อตตัวนี้แล้วยังหมิ่นอยู่นิดนึงเดี๋ยวคงต้องมีการตัดน็อตช่วยมันนิดนึงนะครับเนี่ยครับถึงกำหนดเวลาของมันแล้วครับเราต้องใส่กันแล้วนี่ครับเราเคลื่อนย้ายรถออกมาจากที่อู่ทำช่วงล่างเรียบร้อยแล้วนี่เราเจอปัญหาใหญ่อีกอันหนึ่งระหว่างทางปัดติ๊กเสียครับผมต้องลงมือปลดถังแล้วก็เซอร์วิสเปลี่ยนไปก่อนครับนี่งานภาคสนามแล้วครับที่แรงดันน้ำมันมันไม่มานะครับนี่เกิดจากสายที่อยู่ในติ๊กนะครับมันแตกเมื่อวานเราแก้เรื่องไฟเรื่องอะไรไปแล้วเนี่ยเจอสาเหตุหลักแล้วเนี่ยพอเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บแรงดันน้ำมันมันก็ไม่พอนะครับนี่ต้นตอมันเลยจัดการเปลี่ยนตัวนี้แล้วเราเอาขึ้นนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเซ็ตของพักเหนื่อยกันแป๊บนึงนะครับไปล้างไม้ล้างมือหน่อยเดี๋ยวไปลุยผ้าหลังคากันครับครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งครั้งที่เราสั่งผ้าหลังคาบรรทุนมาจากเมืองนอกนะครับมาจากอเมริกาก็ได้เห็นในแพ็คแล้วว่ามีอะไรบ้างก็ทำการทาบวัดตำแหน่งทุกอย่างให้เรียบร้อยแต่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก่อนที่จะใส่ผ้าหลังคาบรรทุนคือเราต้องจัดการกับตัวยางโครงบรรทุนให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะถ้าเราไม่ใส่ยางโครงหลังคาบรรทุนก่อนรีบไปขึงผ้าก่อนในการใส่ยางโครงหลังคาบรรทุนมันก็จะยากเพราะฉะนั้นเป็นหลักการของการทำรถเลยต้องรู้สเต็ปว่าอันไหนต้องทำก่อนทำหลังเนี่ยครับที่ก่อนที่เราจะไปใส่ผ้าหลังคาบรรทุนนะครับซึ่งมีการวัดกันเรียบร้อยแล้วคงต้องเคลียร์คิวที่จะเหลาไม้เข้าไปนะครับขั้นตอนคงเป็นเหมือนจะมาสแตงของเราบิดกันนิดนึงนะครับเราก็ใช้ความชำนาญจากการทำคันนั้นมาแล้วตอนนี้ที่เราสั่งมาก็จะเป็นในส่วนของยางโครงบรรทุนนะครับนี่ที่เบิกมาทั้งหมดนะครับแต่เราจะมาดูพาร์ทกันว่าต้องใส่มันเข้าไปก่อนที่จะไปขึงผ้าหลังคา
มาเดี๋ยวลุยขอลุยขั้นตอนนี้ก่อนนะครับให้เรียบร้อยกับที่นี่ครับวัฒนชัยกรประตูครับเอาครับเนี่ยครับพื้นส่วนของกาบบันไดใครจะรู้นะครับนี่เราสามารถเอา4ประตูมาทำเป็น2ประตูนะครับนี่โดยที่ไม่เห็นรอยต่อด้วยแล้วก็ได้โลโก้ของเดิมยังอยู่ด้วยนี่ครับฝั่งพาสซีฟไม่ต้องไปเบิกใหม่ด้วยแล้วแถมได้ของเดิมด้วยนะครับเนี่ยครับเคล็ดลับการทำ4เป็น2ประตูที่เหมือนที่สุดครับวันนี้ปัญหาที่เราเจอหลักๆตอนที่เราสั่งของมาจากอเมริกาเนี่ยชุดนี้มันจะไม่เหมือนมัสแตงอย่างนะครับเพราะว่าถ้าของมัสแตงตอนผมสั่งมาเนี่ยมันจะมีน็อตมาให้แล้วนี่มันเป็นเกียร์อเมริกาพรุ่งนี้ผมคงต้องเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับไปหาซื้อน็อตตัวเมียมาเพื่อที่จะเอามาลงเอ้าใกล้จะได้ปิดงานแล้วครับเร่งมือกันอีกนิดเพราะต้องใส่อันนี้ก่อนถ้าไม่ใส่เนี่ยเราขึงผ้าหลังคาไม่ได้นะครับนี่ครับไฮไลท์จุดสำคัญก่อนที่เราจะไปขึงผ้าหลังคาเนี่ยตอนนี้ใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวยางโครงหลังคาประทุนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราปรับแต่งมือหมุนนิดนึงดูทางด้านนู้นตอนนั้นปัญหาที่เราเจอคือตอนซื้อมาเบิกมามันไม่ได้มีน็อตมาให้แล้วต้องมีการเทียบดัดแปลงกันนิดนึงครับอันนี้ใส่ลงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเสร็จจากตรงเนี้ยที่วัฒนชัยกองประตูเราจะไปที่กลับไปที่ร้านบ่ออีกทีนึงเพราะว่าเราเตรียมส่วนตรงนี้เสร็จแล้วนะครับที่เราใส่ไม้เข้าไปเดี๋ยวเราจะยิงผ้าหลังคาลงแล้วมาถึงขั้นตอนการขึงผ้าหลังคาประทุนก็อย่างที่ทราบว่าเราสั่งนะครับเซตผ้ามาจากที่อเมริกานะครับก็ติดอยู่ปัญหาอย่างนึงคือมันเป็นชุดเซตผ้าที่ของโครงประทุนที่เป็นออริจินอลสำเร็จรูปซึ่งอันนั้นน่ะเขามีโครงสร้างมีซับภายในรองรับอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยของเรามันเป็นงานแปลงนะครับเป็นงานคัสตอมขึ้นมาใหม่ก็เลยต้องมีการจัดทำนะครับตัดเย็บเจ้าตัวผ้าที่ขึงแล้วก็เพื่อจะวางจุดตำแหน่งของโครงหลังคาประทุนให้มันได้ล็อกนะครับก็เหมือนทุกๆครั้งที่เราขึงผ้าหลังคาประทุนนะครับเราต้องจับเส้นนี้ก่อนเป็นผ้าอยู่ด้านในแต่เนี้ยมันไม่ได้แถมมาในแพ็คที่เราซื้อมามีการตัดใส่ทั้งหางก็วิธีคิดอีกอันนึงคือได้ตำแหน่งตรงเนี้ยสมัยก่อนนะที่เราดูใน YouTube ประเทศเนี้ยเขาใช้วิธีการเอาไม้มาล็อกนะครับล็อกเป็นช่วงแต่เนี้ยเราต้องใช้วิธีการกางแล้วก็ถูกเห็นไหมครับจากรูปนะครับเดี๋ยวเราหาจุดกึ่งกลางตรงนี้เราทำเสร็จไปแล้วนะครับเสร็จปั๊บก็จะเป็นการใส่นี่เรามีแหวนนะครับไม่ต้องแหวนหลังจากการที่เราคิ้วไม่ต้องเราเคยใส่ผ้าหลังคามาแต่งไปแล้วนะครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่กับการใส่ทันนี้เพราะไงมันต้องมีการดัดแปลงคาดว่าน่าจะเอาอยู่นะครับวางโครงสร้างทุกอย่างของผ้าใบลงตัวนะครับนี่จะเหลือรอกาวแป๊บนึงเราได้ขึงไม้หน้าแล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่ตรงจุดนี้นะครับไกลแล้วครับซอฟท็อปในตำนานทำคันรถตัวเองไปแล้วทำคันนี้เดี๋ยวทำให้พี่หนึ่งเตอร์ทีคัสตอมอีกครั้งพอเราผ่านอย่างเงี้ยหลายๆอันแล้วทีนี้เราจะรู้กรรมวิธีแล้วว่าเราจะเล่นลูกเล่นอะไรกับมันเราจะแปลงอะไรกับมันได้บ้างแล้วก็ถ้าจะตัดเย็บเองในเมืองไทยต้องทำยังไงบ้างถ้าสมมุติว่ารถคันนั้นไม่มีอะไหล่พวกนี้ขายเนี่ยครับมันคือการฝึกฝนมันคือการเรียนรู้
เราไม่เชื่อหรอกว่าฝรั่งทำได้แล้วเราทำไม่ได้เราต้องทำได้ก็ได้อานิสงส์นะครับมาจากการทำเจ้าตัวมัสแตงของเรานะครับถึงผ้าปทุมเองเราเลยพอจะมีความรู้นะครับในการจับจังหวะรู้เหลี่ยมว่ามันควรจะต้องขึงประมาณไหนแล้วก็ผ้าที่จะทำไว้ยันโครงสร้างเจ้าโครงหลังคาปทุนมันจะอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยครับเราได้จังหวะผ้าทุกอย่างแล้วเหลืองานของด้านหน้านะครับใส่คิ้วกลับไปให้ครบขั้นตอนนี้นะครับสำหรับการพ่นการสนิมใต้ท้องรถเราก็มาที่เดิมเหมือนที่เราเคยมาครับนะครับพอดีแหละสีนี้ก็พ่นการสนิมมันก็ล้างให้เรียบร้อยก่อนเราจะได้ลงมือพ่นการสนิมใต้ซุ้มล้อแล้วก็บริเวณด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับรับรองว่าน้องหมาเอาไปใช้งานเนี่ยจะอยู่กันยาวๆแล้วก็ป้องกันตัวอันตรายที่สุดสำหรับรถจะถูกสนิมครับนะครับตอนนี้ทำสะอาดเบื้องต้นไปแล้วเดี๋ยวเรากลับไปจัดการเรื่องพื้นผิวเก็บรอยเก็บงานกันอีกสักนิดนึงครับให้เรียบร้อยพรุ่งนี้เรามีภารกิจใหญ่ที่ต้องทำตอนเนี้ยมันสมบูรณ์ประมาณ 95% อีก 5% เนี่ยอุบไว้เป็นความลับเพราะว่าเหลืองานนี่มันต้องใช้เวลาแล้วก็สมองคิดกันอีกหน่อยนึงเติมกันอีกแต่ว่าเอาให้เขาดูก่อนดีกว่านะครับอยากเห็นสีหน้าแววตาเขาว่าเขาเห็นแล้วเขาจะรู้สึกยังไงการขับรถมาจากน้องอมโถมมาที่นี่ก็โอเคนะครับสำหรับเครื่อง V8 Q7 ชิวๆสบายๆเฟี้ยวมากนะครับตอนนี้อากาศไม่ต้องห่วงนะครับเมื่อกี้ฝนตกเลยต้องปิดประตูมาแต่ตอนนี้อากาศเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะครับไปเดินทางกันครับสิ่งที่เราเห็นภาพแรกนะครับสำหรับการบูรณะรถในครั้งนี้ตลอดระยะเวลา1ปีกว่ากับภาพแววตาสีหน้าของน้องหมากปลินตอนเห็นรถคุณผู้ชมเชื่อไหมครับมันทำให้เราลืมทุกอย่างเลยที่เราทำมาที่เราเหนื่อยมาเราได้เห็นความดีใจแล้วได้เห็นอารมณ์ที่แบบว่าเฮ้ยนี่มันคือรถผมจริงๆเหรอครับพี่โอ้โหนี่แหละครับเป็นความสุขอย่างหนึ่งของคนทำรถอย่างเราใช้เป็นตีนตุ๊กแกติดเข้ามานี่ดีกว่าเฮ้ยพี่เนี่ยมันจะเหลือสนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ